พอพูด oh, oh. ถึงเรื่องของการโดนหลอกใช่ไหมคะ mm hmm. คุณธีระมีเคสล่าสุดเคสหนึ่งค่ะเป็นชายสูงวัยประมาณสักอย่างรีกว่าสูงวัยเลยเป็นชายวัยห้าสิบกว่าแล้วเขาเนี่ยไปหาคู่ mm hmm. ในแอปพลิเคชันหาคู่ mm hmm. จากนั้นคุยกันได้สองวันไปนัดเจอกัน uh huh. ไปนัดเจอกับสาวคนนี้นะคะแล้วบอกว่าไปหาสาวคนนี้ที่ห้องไปถึงอา้าวอยู่ห้องรายวัน uh huh. พอเข้าไปถึงเนี่ยไปเจอว่าสาวคนที่เราคุยด้วยมีเพื่อนอยู่ด้วยคนหนึง่ง ตั้งวงดื่มเบียร์กันอยู่เ uh huh. ลยบอกว่า,าพี่ดื่มเบียร์หน่อยไหมเสร็จแล้วขับรถไปไงคะ uh huh. ก็เลยอาดื่มเบียร์แวะดื่มเบียร์เสร็จสักพักหนึ่งมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่ากลายเป็นสี่คนละ,ะกลายเป็นสี่คนแล้วนะอีกคนเข้ามาถามว่าคุณทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ uh huh. มาเดินทางมายังไงครั้งนี้เสร็จแล้วปุ๊บอยู่ดีมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งคุณเป็นผู้ชาย <ha. S 2> เป็นคนที่หา้าใส่ท่องยองเต็มตัวเลยบอกว่ามาเดี๋ยวเรามาตั้งวงเล่นไพ่กัน ตั้งวงเล่นไพ่เลยนะคะสุดท้ายกลายเป็นว่าแก๊งเนี้ยเขารวมหัวกันหลอกให้เล่นไพ่แล้วสุดท้ายชายคนนี้บอกผมไม่มีเงินหลอกมาเล่นไพ่กันตาหนึ่งสามหมื่นสีกลายเป็นว่าสุดท้ายเอารถคันเนี้ยไปจำนำ โดยที่สาวคนนี้เขาคุยได้บอกว่าพี่มีม้งมิ้งชันใช่ไหม๋ยวหนูโทรเรียกให้โทรเรียกมาถึงที่ตอนนั้นเลยโทรเรียกโทรเรียกอะไรโ,<อ>โทรเรียกคนมารับจำนำ<อ>มาถึงตอนนั้นเลยนะคะ<อ>จำนำรถตัวเองไปในราคาแสนห้าผู้หญิงเลยบอกพี่ไม่เป็นไรแต่หนูเอารถหนูเข้าไปด้วยอีกห้าหมเป็น2 0งแสนสองแสนสุดท้ายชายคนนี้กลายเป็นว่าเสียเงินกับไพ่นหมดเลยสองแสนบาท แล้วกลายเป็นว่าสาวคนนี้บอกว่าพี่ต้องเอารถมาถ่ายต้องเอาเงินมาถ่ายคืนด้วยนะสองแสนภายในวันที่แดคือภายในวันลอยกระทงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่งั้นเนี่ยรถโดนยึดแล้วพี่จะไม่มีรถมารับหนูไปลอยกระทงด้วยอนี่ อันจะไปลอยกับทรศัพท์พี่เลยโดนไปสองแสนนะคะคุยยังแค่สองวันโเนี่ยหลอกให้ไปถึงห้องเลยคุยกันสองวันแล้วผู้หญิงเขาบอกว่าให้ไปหาที่ห้องนี่ก็ไปไปแต่เป็นห้องเช่ารายวันรายวันนะความจริงถ้าเป็นห้องเช่ารายวันก็น่าจะเอะใจแล้วเข้าไปเจอเพื่อนอีกคนนึงก็น่าจะเอะใจแล้วใช่นั่งนั่งอยู่มีมาอีกสองคนมันก็น่าจะเอะใจมากขึ้นนะแล้วก็เอารถตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สติออกเซนจำนำรถไปเรียบร้อย จำนำรถเพื่อเพราะผู้หญิงหลอกว่ามาเล่นไพ่ด้วยกันบอกหนูกําลังมือขึ้นเลยพี่เอาเงินมาลงด้วยกันเหมือนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะสองแสนสองแสนเนี่ยเป็นของผู้หญิงห้าหมื่นซึ่งก็เป็นเงินในแกงเดียวกันนั่นแหละแต่ตัวเขาเนี่ยผู้หญิงบอกว่าถ้าพี่ไม่มีเงินเนี่ยเอารถมาจำนำสิได้ไปแสนห้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวหนูติดต่อให้เลยอได้มาแสนห้าเอาเอาเงินเนี่ยมาลงลงไพ่กับหนูซะเพราะว่าหนูกำลังมือขึ้นเลยยังไงก็ได้โอ้โหเรียบร้อยเลย เจอกันผ่านแอปหาคู่นะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแสนห้าหายวับไปกับตาหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วสาวคนนี้ก็ส่งผู้ชายคนนี้นั่งแท็กซี่กลับบ้านโอ้ขึ้นแท็กซี่ด้วยค่ะนี่ฮะจากขับรถเองก็เดี๋ยวนี้มีรถรับส่งแต่เป็นแท็กซี่ค่ะโอ้อย่าไปหลงเชื่อนะฮะ